รายการคุยยกบ้านกลับมาแล้วค่ะสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631เบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์เจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอเพียงเธอที่รอฉันขอภาวนาต่อหน้าฟ้าได้ไปเห็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะแบบสามีภรรยากันมาแล้วคราวนี้มาอยู่แบบทั้งครอบครัวต้องถามคุณพ่อคุณแม่ของสามีนะคะเป็นยังไงบ้างกับลูกสะใภ้คนนี้คุณแม่คุณพ่อคะโหน่ารักมากค่ะมาเติมเต็มโอมค่ะนี่ร้อนกับเย็นค่ะเหมือนคู่พ่อกับแม่เลยมีช่วยสกรีนไหมคะตอนน้องคบหากันไม่มีเวลาสกรีนเลยค่ะเพราะว่าโอมออกไปตะลอนหาเองเลยค่ะพอย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วคุณแม่ด้วยความที่หนูดูละครเยอะมีปัญหาแม่ปวดลูกสะใภ้ไหมคะไม่มีเลยนะเห็นนะมีอะไรก็จะมีน้ำใจช่วยเหลือคุณแม่เขาดูแลมาดีมากเพียงแต่เราคอยดูเขาอีกนิดหน่อยลูกเราไปเกเรเขาหรือเปล่าที่เรากระทบไม่ค่อยโอกาสกระทบกระทั่งกันน้อยแล้วครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันในบ้านนั้นเนี่ยเขาเพ่นจากมนุษย์ปกติโดนทำให้เป็นมนุษย์ไม่ปกติตามสามีไปอะไรอย่างเงี้ยจริงมันไม่ใช่เรื่องของคอนฟลิกต์เวลาหรอกครับแต่ว่าเรื่องของพื้นฐานนิสัยนะครับแล้วเราก็พูดกับอ้ออยู่เสมอว่าอยากมีลูกสองคนแล้วถ้ามีลูกแล้วเนี่ยลูกเขาต่อไปเขามีคู่สมรสก็อยากคู่สมรสอยู่กับเราเพราะนั้นไม่ว่าจะลูกสะใภ้ก็อยากให้มันอยู่หรือต่อไปจะมีลูกเขยก็อยากให้ลูกเขยเขามีในบ้านทั้งที่อ้อเล่าให้ฟังว่าก็คิดไปแล้วในการออกแบบบ้านว่าถ้ามีครอบครัวขยายเนี่ยเขาจะอยู่ได้ครับแหมแล้วบอกนี้แล้วน้องอิงมีใกล้หรือยังว่าที่ลูกเขยคุณพ่อก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ค่ะมีดีด้วยนะคะแล้วอย่างนี้ว่าที่ลูกเขยต้องมาอยู่ด้วยไหมคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยคิดให้ด้วยค่ะพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อคอนโดไว้ที่ในเมืองเพราะว่าตัวเองแล้วก็ตัวแฟนเองก็คือทำงานในเมืองทั้งคู่ก็จะเดินทางลำบากตอนนี้ก็เหมือนแฟนว่าจันถึงศุกร์ก็คือจะอยู่ที่คอนโดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือกลับมาที่บ้านค่ะนะตอนนี้นึกไปถึงการจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยไหมคะก็ได้แต่คิดค่ะเพราะว่ามีหลานเป็นสี่ขาค่ะก็แล้วแต่เขาค่ะพ่อองค์เขาอยากจะเรียนหนังสืออีกนะคะแล้วน้องเพ็ญก็ยังงามยุ่งอยู่แล้วก็ยังค่อนข้างเด็กอยู่นิดนึงนะคะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เราก็พร้อมค่ะถามน้องเพ็ญสักนิดนึงตอนที่เข้าอยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเขินไหมจะเข้าคุณแม่ได้ไหมคุณพ่อได้ไหมเงี้ยก็มีเขินบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนกับต้องปรับตัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์คือเข้ากันได้ไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็อบอุ่นดีค่ะแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าเหมือนกับการแต่งงานมันไม่ใช่แค่ชีวิตคู่ของคนสองคนแต่ว่ามันคือครอบครัวสองครอบครัวมารวมกันใช่ไหมคะแล้วมันทำให้มันเหมือนกับเรารู้สึกอุ่นใจว่าเรามีญาติผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมีคุณพ่อคุณแม่เพิ่มมากขึ้นมีพี่น้องเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมกันสามัคคีกันรักกันแล้วพี่สะใภ้กับน้องสาวของสามีเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่าสนิทกันไหมสนิทกันน้องอิงด้วยไหมคะก็คือจริงๆเราต้องเล่าก่อนนะคะแบบคือจริงๆอิงอยากเล่ามากเลยว่าตอนที่พี่โอมเขาเจอกับเพนนะคะอิงเรียนอยู่ที่อังกฤษเขาก็โทรมาเลยคือปกติจะสกายคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไปเจอแบบผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้คือเราก็ฟังแบบใครหรอแบบมันก็แบบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครหรอเขาก็เหมือนเล่าให้ฟังก็แบบส่งรูปไปดูแบบข้อมูลแน่นมากภายในระยะเวลาแค่1วันเขาไปสืบมาแล้วว่าเป็นใครเรียนอยู่ที่ไหนทำอะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยตอนอิงดูรูปอิงก็แบบตกใจว่าแบบ
ดูแบบหน้าหวานมากแล้วดูเรียบร้อยมากคือแบบพอกลับมาเขาก็เหมือนแบบว่าจริงจังกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนพอเวลาผ่านไปก็เห็นว่าไม่มีใครที่จะเหมาะกับพี่โอมเท่าเพนแล้วเพราะว่าพี่เรานี่แบบใจร้อนมากแต่เหมือนเพนเขาจะเป็นคนที่แบบฟังพี่โอมก็เคยเล่าให้อิงฟังว่าแบบคือเหมือนบางครั้งเพนเขาดีมากจนเราไม่กล้าจะไลฟ์ใส่เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนเราพยายามถมอะไรไปแล้วมันเหมือนแบบมันไม่มีแรงสะท้อนกลับมาเราก็เหมือนเหนื่อยเองที่จะแบบไปโมโหหรือจะไปโกรธจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลิกโกรธแล้วนะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้น้องโอมมีอะไรที่อยากจะบอกทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องสาวที่รักและสีภรรยาที่รักได้ไหมผมไม่รู้จะบอกอะไรนะเพราะทุกวันนี้เราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างพูดกันทุกเรื่องทุกวันบ้านมันดูมีความหมายกับพวกสมาชิกในครอบครัวผมรู้สึกโชคดีเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่มีน้องสาวมีภรรยาที่เข้าใจนะอ่ะให้น้องโอฝากผลงานกับแฟนๆด้วยค่ะก็ไม่รู้จะฝากอะไรเหมือนกันยังไงถ้ายังคิดถึงกันหรือไงก็ไปฟังเพลงเก่าๆไปก่อนละกันแล้วมันก็นี่แหละดูคุยกับบ้านไปก่อนนี่น่ารักมากคอนเสิร์ตใหญ่ของโอมเนี่ยบัตรหมดเร็วมากและเกลี้ยงใช้คำว่าเกลี้ยงจริงๆอยากจะดูมีโอกาสเป็น DVD คอนเสิร์ตไหมคะอ๋อใช่ DVD ออกวันที่24กันยาครับก็ทำเสียงทำอะไรคือเราอยากได้ 5.1 ทำเป็นดอลบี 5.1 สำหรับคนที่มีเครื่องเสียงอะไรก็อยากให้ได้บรรยากาศดีๆโอ้นี่คือเก็บทุกเม็ดเลยไหมคะเพราะว่าคอนเสิร์ตค่อนข้างยาวมาก2ชั่วโมง45ครบทุกเม็ดไม่มีตัดอยากให้คุณแม่ฝากผลงานด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็ศิลปินนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็ฮอบบี้ก็กลายเป็นเกือบจะเป็นอาชีพเลยนะคะก็เพ้นสีน้ำทำผ้าทำลวดลายบนกระเป๋าค่อนข้างสามมิติขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเป็นผ้าบุผ้าสำหรับอาคารอะไรพวกนี้นะคะใครชอบก็ติดตามผลงานได้นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะนะต้องบอกว่าครอบครัวประสานราชกิจนะสลับเวลามาพูดคุยกับรายการคุยยกบ้านนะพิมก็มีของที่ระลึกนะคะจากวีวีคลินิกนะมอบให้กับน้องโอเพื่อส่งมอบให้กับภรรยาต่อไปด้วยเลยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะมี DVD ออกมาใช่ไหมโอมแล้วถ้าเกิดแฟนๆของรายการคุยยกบ้านที่ดูอยู่รวมถึงแฟนของค็อกเทลด้วยเนี่ยมีอะไรจะให้เขาหน่อยบ้างวันนี้เตรียมของไว้นะครับยิ้มโทรไปขออนุญาตเจ้านายแจกของเดลล็อกมิเชอรี่ซับอัลบั้มล่าสุดที่วางไปตุลาที่แล้วสำหรับหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงของค่ายจีเนียสคอร์สนะครับเลือกอาจจะใครเป็นค่ายหนึ่งในสังกัดจีเมนกรัมมี่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เจ้านายท่านเขียนร็อกศาสตร์คุณวิเชียรเลิศไพศาลเป็นเรื่องการเดินทางทางความคิดของการสร้างค่ายเพลงในยุคปัจจุบันก็สำหรับแฟนรายการก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับทั้งการความรู้แล้วก็ทางโสดประสาทวันนี้แจกให้4รางวัลเลยนะคะใครอยากได้ติดตามกติกาในแฟนเพจได้เลยค่ะค่ะนะคะนะสองสัปดาห์แล้วต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวสารชกิจด้วยนะคะนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ขอบคุณพิธีกรรับเชิญนะคะอาทิค่ะยินดีนะคะรวมถึงต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วเราจะพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ทางทบ5 10:20 นกับรายการคุยยกบ้านทีนี้สวัสดีค่ะข้าวพองคำท้าคุณก็ขอบคุณมาเลยครับบ้านหลังนี้ผมรู้จักทุกซอกทุกมุมฮะแต่ว่าเจ้านี่ไงเจ้าของบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ชีวิตตอนอยู่อเมริกาพี่ป๊อปพี่พีเคเป็นไงบ้างคะสาวเยอะมากครับ